ือนมากสวัสดีค่ะหมายเลข32เกมเกมิกาศรีตระกูลขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์ค่ะเคยมาประกวดเคยค่ะปีที่แล้วค่ะเข้ารอบไหนคะ6คนสุดท้ายค่ะอ๋อเหรอค่ะแล้วอะไรถึงกลับมาคะปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างการประกวดนิดหน่อยอะค่ะเลยไม่สามารถโชว์ศักยภาพและประสิทธิภาพให้คณะกรรมการเห็นได้ชัดเจนนะคะปีนี้ก็เลยกลับมา6คนสุดท้ายเลยเหรอคะค่ะหันข้างค่ะอีกโอเคค่ะนูเบอร์25ใช่ไหม27ค่ะ27คนนี้ไงที่พี่มองตั้งแต่ต้นแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏบนเวทีเราบอกว่าเขาไม่มีออร่าบนเวทีใช่ดูทำให้พี่ผิดหวังมากเมื่อปีที่แล้วขอโทษค่ะพอหนูจ้องพี่จ้องหนูตั้งแต่รอบแรกแล้วก็พอหนูขึ้นเวทีเนี่ยหนูอ่อนล้ามากใช่ค่ะเมื่อปีที่เราเกิดอุบัติเหตุระหว่างการประกวดนิดหน่อยอะค่ะก็เลยหนูไม่สง่างามเลยอะไรอะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพิ่งต่อยเท้าอะค่ะมันเลยไม่ได้บ็อกกิ้งเวทีเลยอะค่ะเพิ่งต่อยเท้าเพิ่งต่อยเท้าใช่ค่ะโดนเพิ่งต่อยแล้วปีนี้คิดว่าตัวเองมีอะไรนอกจากแบบก็จะกลับมาโชว์ศักยภาพแล้วเช่นสติอะค่ะให้มีสติค่ะแล้วไม่มีอะไรที่เก่งขึ้นเลยหรอความสามารถความสามารถค่ะก็มีอะค่ะเดี๋ยวไว้เอาเป็นว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะพี่หนูทำให้พี่ผิดหวังเพราะหนูเหนื่อยมากไม่แสดงออร่าไม่แสดงอะไรสามารถพิเศษขับรถแท็กเตอร์หรอค่ะเขาเขียนในนี้ฉันว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วหนูไปทำอะไรเพิ่มมาที่หน้าบอกมาไม่ได้ทำนะคะอย่าฉันว่าแก้มเธอใหญ่ขึ้นมีหน้าผากอะค่ะยุบลงแก้มไม่ได้ฉีดเพิ่มอะค่ะไม่ได้ฉีดอะไรเพิ่มเลยค่ะนอกจากโบท็อกซ์อย่างเดียวค่ะเหรอค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่ขอแนะนำการเขียนคิ้วอันนี้อาจจะฆ่าหนูได้นะหนูไปแก้คิ้วใหม่นะคิ้วนี่มันทำให้หนูอีกนิดนึงหนูจะกลายเป็นแบบแม่มดได้นะค่ะหมายเลข33ค่ะขอบคุณค่ะแต่ปีนี้หนูเริงร่า กว่าเดิมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำให้เหมือนปีที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข33โซดานันทพัฒน์เจริญศิลป์วรโชติอายุ20ปีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข34แซมมี่ชยานนท์โสภิตค่ะตอนนี้อายุ24ปีกำลังประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะหนูเอาไมค์ขึ้นสูงจะได้พูดไม่ต้องก้มปะใครช่วยหน่อยโอเคค่ะพูดเลยค่ะหมายเลข34แซมมี่ชยานนท์โสภิตค่ะตอนนี้อายุ24ปีขณะนี้กำลังประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคค่ะเคยลงนางงามไหมคะเคยประกวดไหมเคยบ้างค่ะอ๋อที่ไหนยังไงก็ตามผับตามอะไรพวกนี้ที่พัทยาที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ค่ะมีค่ะหนูลองเปิดเคยค่ะเคยลองเปิดหน้าดูสิคะปล่อย35ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข35น้องบิวตี้ค่ะตาวิกาสิริมหาดำรงกุลค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการเอกวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะสุดท้ายนี้นะคะซอยเป็นแรงเชื่อแรงใจให้สาวหนามนค้นหนาใสใจเกินลอยสุดอ้อยต้อยสาวหน่อยจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อค่ะขอบคุณค่ะหนูนำสกุลอะไรอีกนะอีกทีนะพูดอีกทีสิสิริมหาดำรงกุลค่ะ
มีตัวหลังน่ากลัวมีสิริอยู่ข้างหน้านึกว่ามหาดำรงคุณเฉยๆให้ชวนหนูมาประกวดคะมาเองค่ะปกติแล้วเป็นพี่เลี้ยงนางงามค่ะแต่วันนี้มาเป็นนางงามเองค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบอร์36ค่ะสวัสดีค่ะเต้ยหมายเลข36สุภาจิตราเอี่ยมสะอาดขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้สาขากระเป๋าแฟชั่นค่ะขอถกกระโปรงให้พี่ดูขาหน่อยดูเป็นคนดูฟิตแอนด์เฟิร์มดีออกกำลังกายใช่ไหมใช่ค่ะวิ่งกับโกลเด้นทุกวันเลยค่ะวิ่งที่ไหนนะคะวิ่งกับสุนัขที่บ้านนะคะตอนเช้าทุกวันโอเคไหนรวบผมให้พี่ดูหน่อยพี่ดูขอดูเพราะว่าหนูตัวเล็กแล้วก็หันหน้ามาค่ะโอเคอันนี้ถกกระโปรงขึ้นอยากจะดูล่องขาเซลลูไลท์ยืนขาทุกเท่าทู่กันเนี่ยเท่าๆกันไม่ควายค่ะขาตรงเลยยืนขาตรงเนี้ยยกขึ้นดีอ่ะมีดูรูปร่างแล้วเนี่ยไม่ผอมเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีกล้ามเยอะเกินไปดูพอดีแต่ถึงแม้จะเป็นคนตัวเตี้ยแต่ว่าพอมันมีความเป็นฟิตแอนด์เฟิร์มมันก็ทำให้เราดูมีทัศนคติ IQ ในเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายที่ดีปกติคิดในเรื่องของการออกกำลังกายยังไงบ้างคือปกติแล้วคือทุกเช้าอยู่แล้วไม่ดังๆสวัสดีค่ะคือทุกเช้าอยู่แล้วคือจะพาสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงค่ะออกวิ่งเพราะว่าหมาพันธุ์บีเกิลนะคะคือเป็นหมาที่แอคทีฟคือต้องทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะคะใช่หนูก็เลยมีกล้ามเนื้อก็เลยเหมือนเป็นโอกาสให้ออกกำลังกายใช่ค่ะดีค่ะเยี่ยมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข37เด่นทิติพัฒน์สุดอารามศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงเอกการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ค่ะและยังทำอาชีพเป็นบิวตี้คอนซัลท์ให้กับสถาบันความงามหลายๆแห่งค่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะค่ะหมายเลข36อ่อนปรียาสิริโสภาน้องใบบัวค่ะปัจจุบันอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะนิเทศศาสตร์เอกการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดค่ะหมายเลขอะไรนะคะ38ค่ะเคยมาแล้วใช่ไหมเคยมารอบหนึ่งแล้วค่ะปีที่แล้วที่ไหนเอาเหรอติดรอบเท่าไหร่ไม่เข้ารอบค่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวรยากิษณมนตรีชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข40ค่ะนายชลินทิพย์เรืองทองกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมาค่ะปีที่แล้วมาแล้วใช่ไหมคะมาค่ะทำไมตกรอบคะเพราะว่าส่วนตัวหนูคิดว่าหนูเดินไม่ดีค่ะเข้ารอบอะไรคะรอบ30คนสุดท้ายค่ะอ๋อเราจำได้จากเด่นจากไอ้นี่ค่ะชุดว่ายน้ำขอบคุณค่ะแต่ไม่รู้เด่นไปทางไหนนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข41มิลนานินแสนเทพน้องไฟเตอร์ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษมคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่3ค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเข้ามาเลยนะคะ
42อ่ะค่ะมาเลยลูกสวัสดีค่ะหมายเลข42เจวรัชยาหน่อแก้วค่ะอายุ25ปีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเฮเลนเสนีกมลมาศค่ะอายุ24ปีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินตี้กิรติการอุทัยรัตน์อายุ24ปีหมายเลข44ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข45ชยาภาสารวิสิทธิ์น้องข้าวสวยค่ะอายุ24ปีค่ะโอเคค่ะหมายเลข44เป็นลูกครึ่งป่ะคะคนไทยเลยเหรอสวัสดีค่ะน้องนุกกุลธิดาเนตยานานะคะอายุ15ปีค่ะหมายเลข43มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหนูเคยเป็นนางแบบค่ะเคยถ่ายแบบให้กับนิตยสารลิปแมกกาซีนค่ะเคยถ่ายแบบให้กับลิปส์เหรอคะใช่ค่ะแล้วเคยเดินแบบไหมคะเคยเดินแบบค่ะนอกจากเดินแบบถ่ายแบบแล้วมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ไหมคะจริงๆหนูเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะค่ะหนูทำได้ทั้ง Illustrator แล้วก็ Photoshop หนูชอบวาดรูปค่ะทั้งสีน้ำมันแล้วก็สีน้ำค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่า47มารายงานตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหมายเลข47มดแดงนงนภัทรปกิรณาจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข48ใบว่านเด่นฟ้าขนาดนี้นะคะน้องใบว่านอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่4จากจังหวัดพิษณุโลกค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข49อาริสาวงสกุลหรือน้องอิสระค่ะอายุ22ปีว่าที่บัณฑิตป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยเมโจเชียงใหม่ค่ะคณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ค่ะลองเดินให้ดูสิคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะชนะจิตเดชาสถิตวงศ์ชนะจิตเดชาสถิตวงศ์สายป่านอายุ23ปีค่ะปัจจุบันจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสายป่านนี่คืออะไรชื่อเล่นค่ะอ๋อแนะนำให้สวัสดีก่อนนะคะก่อนที่จะแนะนำตัวเอาใหม่ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชนะจิตเดชาสถิตวงศ์ชื่อเล่นสายป่านค่ะอายุ23ปีปัจจุบันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะลองเปิดหน้าผากขึ้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนรดาปัญญาแก้วนะคะหมายเลข51ค่ะชื่อเล่นเจด้านะคะจบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามโดยเฉพาะค่ะอุ๊ยเหมือนกับแบบเวลาเขาโฆษณาแล้วแบบว่ากำลังจะหมดเวลาในวิทยุอ่ะแบบเร็วมากเสียงก็ดีแต่เร็วไปช้าลงค่ะค่ะเอาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนรดาปัญญาแก้วนะคะ
ชื่อเล่นเจด้าค่ะจบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะพักเข้าห้องน้ำก่อนไหมคะอาจารย์คะครึ่งขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ค่ะห้าสิบสองเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะภาคภูมิพงธรสาธรน้องฟุกค่ะมาจากโคราชค่ะขอบคุณค่ะค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข53พัทราประทุมมาศพอลลี่ปัจจุบันอายุ25ปีค่ะจบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องฟิล์มกมลนิชาพลทองสถิตค่ะจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะน้องมอยุวรัญญพัฒน์เจริญทรัพย์มาจากจังหวัดเชียงรายค่ะขอรวบผมให้ดูหน่อยไหมคะไปรวบผมมานะคะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวโทษนะคะขอดูขาหน่อยค่ะไม่เห็นขาเลยไม่เห็นส่วนทรงในตกขึ้นอีกตกขึ้นอีกขึ้นอีกค่ะขึ้นอีกขึ้นอีกขอขาบนเลยค่ะบนเห็นความเซ็กซี่หน่อยยืนตรงๆยืนตรงๆโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข56 40ค่ะสุพิชพิชาพึ่งโพค่ะขนาดนี้โฟติกอายุ22ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ